เห็นและจริงเป็นจริงหรือจริงและจริงได้จริงและจริงได้จริงนะสรุปมาตรงนี้เป็นจริงด้วยตัวหน้าจริงหรือจริงได้จริงตรงนี้ล่ะ F และ F ได้ F หรือ F ได้ F หรือ F ได้ F ส่งท่าแล้วไปใช่ไหมท่าแล้วจริงแล้ว F มาเป็น F ประโยคท้ายเป็น Fตรงกันหรือเปล่าเอาไหม2 P ก็ต่อเมื่อ Q หรือ P และ Q และหรือ Sพยัญชนะ P สรุปออกมาสิพยายามท่องก่อนนะครับไม่งั้นน้องจะมีปัญหาน้องไปเปิดดูบ่อยๆไม่ได้ดับเลยมีแค่4ตัวหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื่อหรือและถ้าแล้วก็ต่อเมื จริงก็เท็จ P แล้ว not Q P ก็คือจริงแล้ว not Q not Q ก็คือ not อะไรครับตรงข้ามกับจริงแล้ว not Q ตรงข้ามกับ Q เป็น F หรือ P เป็นจริงและ Q Q ก็เป็นจริงด้วยจริงและจริงได้จริงออกมาหรือนี่ได้จริงนะตัวนี้ก็ต้องได้ F ออกมาเป็นจริงตัวหน้าเป็นจริงตรงนี้ล่ะ R หรือ S R เป็น F หรือ S M ก็เป็น F ด้วย F ส่งไปที่ not P not P แล้ว not P ไม่จริงก็คือ F F หรือ F เป็น F F ส่งไปยัง F F แล้ว F ได้จริงจริงเอามาเชื่อมกับจริงใช่ไหมครับและเชื่อมกับและตรงนี้เป็นอะไรมาครับเป็น T ออกมา T ออกมาสามเอาใหม่นะพี่ให้เป็น P และ dot P จะเป็นอะไร T และ dot P จะเป็นอะไรเสมอ P และ dot P จะเป็นอะไรเสมอ
จับเลยลูกเล่นตัวนี้ P และถอด P จะเป็นอะไรเสมอถูกไหมเห็นด้วยเพื่อนไหม P และถอด P จะเป็น F ตลอดกาลใช่หรือเปล่าตลอดกาลเลยเพราะว่าประโยคสองประโยคนี้ตรงข้ามกันเมื่อมันตรงข้ามกันมีสิทธิ์เกิดเหตุการณ์นี้ไหมมีสิทธิ์เกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่ามันก็ไม่มีสิทธิ์เพราะสองประโยคนี้ไม่มีทางขึ้นพร้อมกันไม่มีทางขึ้นตัวทีพร้อมกันเมื่อไม่มีทางขึ้นตัวทีพร้อมกันมันก็มีสิทธิ์ขึ้นทีและทีมันก็ไม่มีสิทธิ์เป็นทีได้เพราะมันต้องขึ้นเลยเสมอครับตรงข้ามกันตลอดเวลาเมื่อตรงข้ามกันจะขึ้นเอฟตลอดไหมนะฮะไม่จำเป็นต้องรู้ข้อสี่ตรงนี้ต้องจำนะครับหลักการเลยพีหรือน็อตพีล่ะP หรือ P จะเกิดอะไรขึ้นเสมอใช้เซนครับใช้เซนออกมาเรียกออกมา P หรือ P เป็น T ตลอดกาลไหมถูกไหมครับจะเป็น T ตลอดกาลเพราะว่ามันเกิด F หรือ F ได้ไหมมันจะเกิดเคสนี้ก็ได้เพราะสองอันนี้ตรงข้ามตลอดเวลาใช่ไหม P หรือ P ตรงข้ามกันไหมอันนี้ P อันนี้ P ตรงข้ามกันใช่ไหมเมื่อตรงข้ามกันมันมีสิทธิ์เกิดเคสนี้ขึ้นไหมไม่มีสิทธิ์เกิดคิด F หรือ F ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นจริงตลอดกาลต้องเป็นจริงตลอดกาลต้องเป็นจริงตลอดกาลทีนี้พี่ลองพาลองแกะความหมายดูแกะความหมายดูว่าใจเย็นครับเราเปิดดูโจทย์นะฮะพี่เขียนแล้วโจทย์กระดาษแล้วP แล้ว Q นะฮะดูนะไม่ต้องจุดไม่ต้องเปิดอะไรตรงนี้เลย P แล้ว Q เท่ากับจริง R หรือ not Q เท่ากับจริง not R เท่ากับจริงให้หา PQR นะครับ PQR PQR ว่ามันเป็นอะไรบ้างเป็นจริงเท็จยังไงบ้างนะP แล้ว Q เป็นจริง R แล้ว not Q ก็เป็นจริง not R แล้วเท่ากับ Q เท่ากับจริงเราก็มาหัดแกะกันหัดแกะความหมายกันเริ่มนะเราจะเริ่มแกะตัวง่ายก่อนบรรทัดที่3ง่ายไหม not R เป็นจริงเราดอยไม่ R คืออะไรตรงข้ามกับ R เป็นจริงแสดงว่า R เป็นอะไรครับประโยคต่างกันสารมีแค่สองความหมายจริงกับเท็จว่าตรงข้าม R เป็น S เป็นเท็จเอ้ยเป็น T ตรงข้าม R เป็น T คือเป็นจริงวันนั้น R ก็อะไรครับรู้เลย R เป็น F ไหมเห็นด้วยนะเมื่อ R เป็น F น้องไล่ขึ้นไปตัวนี้ต่อรู้ในนี้ต่อ R เป็น F แล้วรู้แล้วก็วางเข้าไปแล้ว not Q มันต้องเป็น T เขาบอกแล้วนะ R หรือ not Q ต้องเป็น T เราเดาได้ไหม Q คืออะไร not Q คืออะไรอะไรครับที่เราต้องการ F หรือ F ดึงจะ F ปัจจุบันนี้เป็น F เพราะนั้นดับ Q ก็เป็นอะไรทั้งนั้นดับ Q เป็นมันจะ F เมื่อไหร่ครับนี่น้องจำ F หรือ F ดึงจะ F ใช่ไหมแต่นี่ F หรือจริงแต่ว่าดับ Q เป็นโอ้มีหรือเปล่าสมองมีหรือเปล่าถ้ามีรู้ทำไม F หรือ F เท่ากับ F แต่เขาบอกว่า F หรืออะไรเอาเป็นจริงแสดงว่าเรา Q ไม่ได้เป็นจริงแล้ว Q ไม่ได้รู้แล้วสองตัว R ก็รู้ Q ก็รู้แล้วต่อ P เอา R ต่อ P แล้ว Q เท่ากับ T P แล้ว Fเท่ากับ T T เป็น P เป็นอะไรครับ P ต้องเป็นอะไรลงท้ายดิ P แล้ว F เป็นจริงเขาไปดูท่าแล้วครับจริงแล้ว F เป็น F อยู่กรณีเดียวเพราะฉะนั้น P เป็นที่เหลือนะครับที่เหลือนะครับทำไมปากไม่ขยับ P เป็นอะไรเป็น F ได้อย่างไรเป็นได้ยังไง
A ถูกยัง P ทั้งทีถูกยังไม่ถูกเพราะเป็น F โอ้ยกี่ตัวอยากรู้การเทียบหรือเปล่าอับอึ้งเลยครับไม่การเทียบครับ P แล้ว F เป็นจริงเราก็ดูพี่บอกให้เราจำว่าจริงแล้ว F เท่านั้นจึงจะ F ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็ลงท้ายได้แต่ตัวนี้เป็นจริงมันไม่มีสิทธิ์เกิด T ขึ้นกับตัวนี้ได้เลยภาพตัวหน้าเป็น T T แล้วเองก็ต้องเป็น F แต่ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นจริงก็แสดงว่า P ต้องไม่ใช่จริง P ก็ต้องเป็น F ได้ข้อความครบยังครบตามประโยชน์ของการทุกประการนี่หัดแกะหัดแกะหัดแกะซะหัดแกะหัดเดา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 A B C เท่ากับ T X Y เท่ากับ F ข้อใดเป็น F ข้อหนึ่ง A ไป X แล้วไป C ข้อสอง A ไป Bแล้ว y ข้อ3นับ a หรือ c ข้อ4 a u a v x แล้ว y v b ลองสิอ่านค่าข้อใดเป็นเท็จเดี๋ยวเราต้องการABC เป็นประโยคสมมติแต่ละประโยคของ ABC นั้นเป็นจริงหมดเลย XY เป็นประโยคสมมติเหมือนกันเป็นบทพจน์ในคณิตศาสตร์อักษรเป็นบทพจน์แล้วเมื่อเป็นบทพจน์แล้ว XY เป็นบทพจน์ที่เป็นเท็จข้อใดใน4ช้อยนี้เป็นเท็จประโยครวมท้ายเป็นเท็จI'm
ข้อ6ได้เท่าไหร่ครับยาได้ข้อ2จิ๊ก2ตรงกันไหมแทนค่านะ A เป็นจริง X เป็น F ส่งไปยังจริง C เป็นจริงไอ้นี่นะเราดูสังเกตมาดูเซนต์นี่มาประการหลังดูด้วยกันถ้าเราเห็นมันลงท้ายด้วยจริงนะเราสนใจว่าเห็นไหมเราไม่ต้องไปอ่านค่าเสียเวลานะครับเนี่ยมันลงท้ายด้วย F แล้วมันจะ F อันนี้มันลงท้ายด้วยจริงไม่ต้องไปอ่านตัวหน้าเลยมันเป็นจริงตลอดกาลเห็นไหมเราไม่ต้องรู้ตัวหน้าถ้าแล้วลงท้ายด้วยอะไรตรงท้ายจริงมันไม่ตรงกันแล้วเนี่ยก็ต้องตอบตรงข้ามกันดีเพราะตันกระถางมันมีแค่สองคำตอบที่เราตอบจริงกับเท็จจะได้ไม่เสียเวลาไปอ่านค่าก็ต้องไปอ่านแบบนี้จริงแล้ว F ได้ F F ส่งไปยังจริงขัดแย้งเป็นจริงหรือตอบจะลงท้ายด้วยอะไรลงท้ายด้วยจริงมันไม่เหมือนกันแล้วตอบตรงข้ามทันทีอธิบายเหมือนกันลงท้ายด้วย F ลงท้ายด้วย F อ่านต้องดูตัวหน้าจริงแล้วอะไรครับจริงแล้วจริงจริงแล้วจริงเป็นอะไรจริงแล้วจริงเป็นจริงจริงแล้วจริงเป็นจริงเป็นจริงแล้ว F เป็น F อ่ะโอเคตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราถ้าเราอ่านตอบจริงตอบจริงก็คือ F หรือ C เป็นจริงจริงหรือจริงหรือ F เป็นจริง A เป็นจริงจริงหรือจริงหรือ F ไม่ต้องรู้ F ด้วยซ้ำใช่ไหมจริงนำหน้าก่อนใช่ไหมครับไม่ต้องรู้ F ด้วยซ้ำตอบจริงจริงส่งไปยัง Y หรือ B เป็นจริงต้องรู้ Y ไหมทำไมจำเป็นต้องรู้ Yจริงหรืออะไรก็ต้องเป็นจริงลงท้ายที่จริงต้องรู้ไหมล่ะนะก็ไม่ต้องรู้อีกเพราะต้องตอบได้เลยว่าจริงเนี่ยฝึกมองขนาดเนี้ยจะผ่านด่านในมังกรได้ดูข้อ7สรุปออกมาเขาบอกแล้วนะว่าทั้งหมดเป็นจริงเขาก็ดูตัวเชื่อมแล้วตัวเชื่อมแล้วเป็นจริงเมื่อไหร่ต้องจริงทั้งตัวหน้าและตัวหลังใช่ไหมครับตัวแรกมันเชื่อมว่า P จริงและจริงจึงจะจริงเขาก็บอกเรามาแล้วตัวนี้สรุปเลยว่า R แล้ว T ต้องเป็น T มูลูแล้วก็อะไรตัวหนึ่ง Not S หรือ T ต้องเป็นจริงด้วยสรุปมาเลยถูกไหมจ๊ะจริงและจริงเนี่ยเป็นจริงเพราะฉะนั้นลงท้ายด้วยจริงตัวนี้อ่านค่ายากก็ต้องมาดูที่มิก่อนเพราะว่าอะไรครับไม่แสดงว่าข้างในเป็นอะไรครับเนี่ยไม่ F ไป F ก็ต้องจริงใช่ไหมครับก็แสดงว่า S หรือ T เป็น F เห็นด้วยเนาะตรงข้ามกับตัวนี้เป็นจริงก็แสดงว่าตรงข้ามกับ F มันต้องเป็นจริงแต่ว่าข้างในเป็น Fเอฟอะไรจะเอฟอะไรครับตัวหรือมันต้องเป็นเอฟหรือเอฟจึงจะเอฟเพราะฉะนั้นเอฟเราเป็นอะไรเอฟเราเป็นเอฟทีเราเป็นเอฟทีเราเป็นเอฟรู้แล้วใส่เข้ามายกเข้ามาเรารู้ทีแล้วทีไม่ว่าตัวสรุปเขาก็บอกเรามาแล้วว่าทีเราลองเลย R ต้องเป็น R เป็น T ได้ไหม R เป็น T ได้ไหมครับถ้า T แล้ว F มันต้องผลลัพธ์เป็นอะไรครับเป็น F ใช่เปล่าแสดงว่า R ต้องเป็นอะไร F 100% นะเห็นด้วยนะ R ต้องเป็น F F แล้ว F จึงจะ T ได้ครบทุกตัวA รู้ S รู้ T รู้ครบไล่ต่อข้อนี้ฝีมือเขาแปดใช้เซนส์ของดีกว่า
ขึ้นดูดิเกิดอะไรขึ้นดูดิจำมาหนึ่งที่เราสรุปกันได้ไหมพี่บอกว่าถ้า R และ R มีค่าความจริงเป็นเสมออะไรอันนี้เห็นทางใต้ R และ not R มีค่าความจริงเป็นเสมอเป็น F ใช่ป่ะใช่ไหมครับ